สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมสมชายนะครับวันนี้ก็อยากจะมาเตือนเรื่องการผูกพร้อมเพย์ในคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเนื่องจากผู้ช่วยรัฐมนตรีการคลังนะครับท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ได้บอกว่ามีอยู่ล้านคนเศษนะครับที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เพราะฉะนั้นผมก็มาขอเล่าอีกทีหนึ่งแล้วครับว่าคนที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์ก็เพื่อความสบายใจก็ขอให้น่าจะนะครับน่าจะไม่เกินวันที่15กันยายนนี้ก็ขอให้ท่านผูกพร้อมเพย์ได้แล้วนะครับถ้าว่าท่านไหนที่มี ATMของธนาคารใดธนาคารหนึ่งเราสามารถผูกเองเลยก็ได้แต่วันนี้มันเป็นวันเสาร์ที่14แล้วก็อาทิตย์ที่15นะครับก็บัตรพลังประชารัฐเงินมันก็จะโอนไปที่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของแต่ละท่านนะครับทีนี้ก็จะมาพูดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับATM เนี้ยเราไปที่ตู้ ATM นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเรากดที่อื่นๆมันก็จะมีว่าผูกพร้อมเพย์นะครับผูกพร้อมเพย์นั้นเราก็ใส่เลขที่บัตรประชาชนนะครับแล้วก็ใส่ธนาคารเลขบัญชีนะครับของธนาคารน่ะมันก็จะมีในบอกอยู่นั้นแหละก็ทำตามที่ตู้ ATM เขาบอกเราก็ผูกพร้อมเพย์เสร็จแล้วนะครับหรือว่าวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ห้างต่างๆก็จะเปิดนะครับบางห้างก็ปิด18:00 น.บางห้างก็20:00 น.เพราะฉะนั้นผมก็มาเตือนมากระแจ้งข่าวว่าด่วนเลยนะครับก็ขอให้ท่านไปที่ห้างนะครับก็จะมีธนาคารต่างๆเปิด18:00 น.หรือว่าบางห้างอาจจะ20:00 น.นะครับผมก็อยากจะมาเตือนมาบอกมากล่าวอย่างนี้แหละเพราะว่าเห็นมีจำนวนถึงล้านกว่าคนก็ไม่น้อยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็เราก็จะมาพูดเรื่องม็อบที่จะมาวันที่17กันยายนนี้นะครับที่หน้าทำเนียบเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลนะครับหลายเรื่องละครับตั้งแต่ดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็ไม่เอามาตรา12แล้วก็ไม่ให้นิรโทษเกี่ยวกับมาตรานี้ละครับแล้วก็คดีอาญาอะไรเนี่ยหลายๆอย่างนะครับผมก็จำมาไม่หมดหรอกแต่ทีนี้ข้อความที่ผมอยากจะสื่อถึงไม่ว่าจะสีส้มหรือประชาชนคนทั่วไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยรัฐบาลโดยการนำของนายกอิงแพทองธารชินวัตรนะครับหลายท่านหลายคนที่ชอบอนุรักษ์นิยมแบบขวาสุดๆนี่ก็อยากจะมาพูดกันนะครับว่าการที่มีน้ำท่วมที่เชียงรายแล้วก็ตอนนี้มาท่วมที่จังหวัดหนองคายนี้ก็ได้เห็นคนที่ชื่นชอบกับอนุรักษ์นิยมเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดนะครับแต่ท่านถ้าไม่ว่าโจมตีหรือใส่ร้ายพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าพรรคแกนนำรัฐบาลในชุดนี้นะครับว่าไม่เห็นรัฐบาลช่วยเหลืออะไรเลยนะครับผมบางท่านก็บอกว่ามีแต่ทหารกับมูลนิธิต่างๆเข้ามาช่วยทีนี้ผมก็อยากจะกล่าวถึงเรื่องสถาบันกองทัพเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้ของรัฐบาลนั่นแหละแต่ว่าเราก็มาแยกกันว่าขอให้
คนรุ่นใหม่หรือคนที่หัวก้าวหน้าหรือว่าอนุรักษ์นิยมสุดโต่งจริงๆนะครับในเมื่อหัวเขาเข้าไปในร่วมกันที่จะพัฒนาประเทศชาติร่วมกันมาเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นอดีตม็อบกปปส.อดีตพันธมิตรก็มาร่วมกันแล้วนะครับโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นคู่แข่งหรือว่าศัตรูทางการเมืองก็ว่าได้นะครับตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่โดนกระทำมากจริงๆก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยนี่แหละนะครับไม่ว่าตอนนี้จะแยกออกเป็นสีส้มสีแดงนะครับก็พยายามโจมตีนะครับว่าอย่างโลโก้พรรคเพื่อไทยก็ใส่เป็นพื้นสีเหลืองให้แล้วในลักษณะนี้นะครับขอให้ทุกท่านหรือฝากไปว่าหน่วยงานหรือโฆษกรัฐบาลต้องทำงานให้หนักขึ้นนะครับเกี่ยวกับสถาบันทหารเนี่ยกลุ่มขวาสุดๆหรือว่าอนุรักษ์นิยมสุดๆเขาไม่ยอมรับนะครับในรัฐบาลนะครับคือเขาจะแยกว่าทหารไปก็คือทหารนะครับก็คล้ายๆว่าทหารก็คือแยกออกจากรัฐบาลนั่นเองก็อยากจะขอให้ทางโฆษกรัฐบาลออกมาพยายามทำความเข้าใจว่าถ้าระบบประชาธิปไตยที่มันเจริญแล้วนะครับระบบประชาธิปไตยที่มันเจริญแล้วอ่ะนะครับหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานข้าราชการทุกองค์กรก็จะอยู่การภายใต้ควบคุมของรัฐบาลนะครับทั้งนั้นมันจะขับเคลื่อนประเทศไม่ได้นั่นเองแน่นอนของเราเนี่ยมันตลอด9ปี10ปีมานี้ทางทหารเป็นคนปกครองนะครับก็คือเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะเอ่ยถึงท่านเลยนะครับตอนนี อดีตนายกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนี้ท่านก็เป็นองคมนตรีแล้วนะครับท่านเป็นคนดีถ้าไม่ดีท่านไม่ได้เป็นองคมนตรีพูดแค่นี้นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องขยายความหมายออกไปมากกว่านี้นะครับกับคนที่พยายามที่รัฐบาลอิงหนึ่งพึ่งแถลงนโยบายเสร็จได้1วันเองนะครับก็คือวันนี้วันที่14เนี่ยก็ต่อต้านหรือว่ายื่นร้องเรียนไปเอาเป็นว่าผมคิดว่าน่าจะได้คนร้องเรียนไปถึงจะ100คำร้องแล้วก็ได้นะครับผมว่าถึงแน่ๆนะครับก็อยากจะฝากว่าคนที่มีความคิดแตกต่างที่ชอบอันนั้นก็เข้าใจละครับคนเรามันมีสิทธิ์ที่จะชอบไม่ชอบนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านนะครับขอแต่ผมก็อยากจะฝากถึงว่าส่วนประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยอย่างพรรคคนรุ่นใหม่หรือหัวก้าวหน้านะครับก็อยากจะให้มองลึกๆที่ผ่านมานะผ่านมาช่วง 4-5 ปี6ปีเนี้ยท่านเสนอไปฝ่ายอนุรักษ์นิยมเขาตอบสนองท่านไหมไม่มีสักเรื่องมีแต่รถฉีดน้ำกับอะไรต่างๆนะครับไม่มีตอบรับไม่คุยด้วยนั่นเองในเมื่อเราตอนนี้ก็ถือว่าพักเอาให้เข้าใจง่ายๆก็พักแกนนำพักเพื่อไทยนี่แหละจะเป็นโซ่ข้อกลางนะครับเมื่อถึงเวลาแล้วนะครับ
มันจะค่อยๆกลมกลืนไม่ว่าจะเป็นสถาบันกองทัพเองก็ดีนะครับมันก็มีจุดที่ว่าเราไม่ได้ไปปฏิรูปกองทัพนะครับผมเคยพูดหลายครั้งแล้วทุกองค์กรทุกอย่างให้เขาปฏิรูปตัวเขาเองนะครับเราไม่ต้องว่ามีนโยบายปฏิรูปกองทัพอย่างนี้มันไม่ได้นะครับเห็นไหมล่ะพรรคที่มีนโยบายปฏิรูปกองทัพและเป็นไงตัวเองก็ปฏิรูปตัวเองแล้วพรรคก็ไม่อยู่แล้วนะครับมันเป็นศาสตร์และศิลป์ในการปกครองหรือว่าบริหารนั่นเองนะครับก็อยากให้คนที่โจมตีรัฐบาลเนี้ยรัฐบาลอิงหนึ่งเนี่ยนะครับขอให้คิดให้รอบด้านนะครับไม่ใช่ว่าทหารไปก็เป็นทหารไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับทหารก็เป็นหน่วยงานหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบก็เป็นถ้าจะเปรียบเทียบแถวยุโรปหรือว่าสหรัฐก็แล้วกันง่ายๆเพื่อจะให้เห็นภาพก็น่าจะเป็นแค่อธิบดีกรมใดกรมหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็อยากจะฝากทางทีมโฆษกของรัฐบาลด้วยว่าเอาข้อนี้ให้ประชาชนเข้าใจในฝ่ายที่อยู่คนละขั้วกับรัฐบาลคือความคิดต่างจากพรรคเพื่อไทยกันแล้วกันเพื่อที่ท่านมองเห็นภาพนะครับก็ถือว่ามันยังไงอ่ะมันก็ตอนนี้ก็สลายขั้วกันหมดแล้วนะครับท่านอย่าเอาอย่างนี้ดีกว่าผมก็พูดให้ตรงประเด็นเลยว่าท่านอย่าฝืนนะครับเมื่อหัวเขามาปองดองกันแล้วเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าองค์กรตำรวจต่างๆก็อยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่เห็นแต่หน่วยซิลไปเห็นแต่รถทหารไปแล้วก็บอกว่ารัฐบาลไม่ได้ช่วยหรือช่วยล่าช้าในลักษณะนี้ผมเห็นเยอะมากๆนะครับที่ออกมาพูดโจมตีหรือว่าพูดคุยในสภากาแฟกันนี้ก็เห็นเยอะได้ยินมาก็เยอะเหมือนกันนะครับก็อยากจะฝากข้อคิดแค่นี้แหละครับสำหรับวันนี้เพราะว่ามันก็10กว่านาทีแล้วจริงๆว่าจะพูดแค่5นาทีนะครับก็นานๆผมได้มาพูดคุยก็ทั้งช่องแดงและช่องดำนะครับแต่ว่าอาจคนละคลิปกันก็อย่าลืมนะครับขอให้ท่านผูกพร้อมเพย์นะครับสำหรับคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนทางรัฐแอปทางรัฐก็ได้นะครับเพราะว่ามันเขาจะโอนเงินไปที่บัตรพลังประชารัฐของเรานั่นเองเพียงแต่เราผูกพร้อมเพย์กันก็คือผูกบัญชีเข้ากับบัตรพลังประชารัฐแค่นั้นเดี๋ยวภายในเดือนนี้นะครับไม่แน่อาจจะไวน่าจะไม่น่าจะเกิน25นะตามความคิดของผมแต่ที่แน่ๆภายในเดือนกันยายนนี้ท่านได้ทุกคนนะครับสำหรับผู้พิการและมีบัตรพลังประชารัฐขอบคุณมากนะครับที่รับชมขอบคุณครับผม